นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับที่สวนของคุณพ่อของคุณวันดีผู้เล่าเรื่องเนี้ยอยู่ติดกับที่ของยายปราณีที่สวนยายปราณีนั้นมีทั้งมะม่วงมะพร้าวขนุนแต่ละต้นน่ะออกลูกมาดกทั้งนั้นทุกฤดูเก็บเกี่ยวยายปราณีจะได้กำไรมากกว่าสวนอื่นเพราะว่าผลไม้จากสวนแก่สวยแล้วก็น่ากินทุกลูกผิดกับสวนอื่นในละแวกนั้นคุณวันดีเองยังชอบผลไม้จากสวนยายปราณีเลยบ้านอยู่ติดกันก็เลยทำให้ครอบครัวสนิทสนมกันพอสมควรที่บ้านยายปราณีมีแกอาศัยอยู่คนเดียวสามีตายไปหลายปีแล้วส่วนพวกลูกๆก็แยกย้ายไปทำงานที่อื่นกันหมดนานทีปีหนถึงจะมาเยี่ยมแกสักครั้งหนึ่งคิดดูแล้วก็รู้สึกสงสารยายปราณีอยู่เหมือนกันหากว่าแต่ติดตรงนิสัยส่วนตัวของแกเป็นคนขี้โมโหปากร้ายแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือยายปราณีเนี่ยเป็นคนใจแคบเจ้าคิดเจ้าแค้นคนอื่นอย่างร้ายกาจอุปนิสัยผิดกับชื่อคนละเรื่องเลยทีเดียวกิจวัตรประจำวันของแกนั้นวันๆก็จะหมดไปกับการดูแลพืชผลในสวนของแกต้องทำงานหนักก็เพราะว่าพวกลูกไม่มีใครส่งเสียเงินทองให้สักคนตอนนั้นอายุยายปราณีก็จวนจะ70แล้วแต่ยังคงแข็งแรงเพราะว่าเป็นคนดูแลสุขภาพทุกวันแม่ของคุณวันดีนี่จะทำกับข้าวแล้วก็แบ่งให้แกนอกจากคำขอบคุณแล้วที่บ้านคุณวันดีไม่เคยได้อะไรตอบแทนจากยายปราณีเลยแม้มะม่วงสักลูกแกก็ไม่เคยให้แต่ว่าแม่กับพ่อของคุณวันดีก็ไม่เคยบ่นกลับพูดว่าสงสารเห็นใจแกอีกคงจะเป็นเพราะว่ายายปราณีเป็นเพื่อนบ้านเรามาหลายสิบปีตั้งแต่สมัยปู่กับย่ากิตติศัพท์ความหวงความโหดของยายปราณีเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีของคนในละแวกนั้นแม้ว่าจะรู้กันทุกบ้านแต่ก็ยังมีพวกเด็กวัยรุ่นอยากจะลองดีกับแกโดยการแอบขโมยผลไม้อยู่บ่อยครั้งแล้วถูกยายปราณีจับได้แกก็ด่าให้บ้างให้เอาเงินที่บ้านมาจ่ายบ้างหนักที่สุดก็จับส่งตำรวจแต่พวกหัวขโมยก็ไม่เคยลดราวาสอกให้ยายปราณีเลยไอ้เรื่องหัวขโมยที่สวนยายปราณีมีปัญหากันมานานพวกชาวบ้านเองต่างก็ระอาใจกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีใครสามารถจัดการให้หมดไปได้เพราะว่าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เห็นใจยายปราณีก็เข้าข้างแกเห็นใจคนทำสวนอีกกลุ่มก็เป็นพวกพ่อแม่และญาติของพวกหัวขโมยที่ไม่ค่อยทำมาหากินเอาแต่ย่องเข้าไปขโมยของเขาพอโดนจับได้ก็ไม่รู้สึกผิดกลับโทษคนอื่นว่าไม่มีน้ำใจกับอีผลไม้ไม่กี่ลูกว่าอย่างนั้นคิดแล้วก็น่าปวดหัวถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับครอบครัวไหนแต่แล้วยายปราณีก็หาวิธีจัดการจับขโมยด้วยวิธีที่ไม่มีใครนึกถึงแกเอาเศษแก้วที่แตกนี่มาวางรอบทางเข้าออกสวนของแกพอหัวขโมยเข้ามาก็จะเหยียบกันจนได้แผลเวอะหวะกลับไปบางรายก็เป็นบาดทะยักติดเชื้อเกือบเสียชีวิตกันไปเลยก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใครสามารถเอาผิดยายปราณีได้ครอบครัวไหนที่ลูกไปขโมยผลไม้ที่สวนยายปราณีแล้วโดนแบบนี้ต่างก็โกรธแค้นยายปราณีจะแจ้งความเอาเรื่องก็ทำไม่ได้เพราะว่าลูกตัวเองผิดแล้วก็อาจจะโดนข้อหาลักทรัพย์เข้าอีกด้วยครั้งหนึ่งคุณวันดีผู้เล่าเรื่องนี้ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับแม่ที่ร้านป้าสำลีที่ร้านป้าสำลีนี่ขายอาหารแล้วก็ของใช้ต่างๆเป็นร้านค้าแห่งเดียวในซอยก็ทำให้วันจะมีคนมาใช้บริการกันเยอะไอ้ตาลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องป้าสำลีนี่เองที่เป็นหัวโจกนำพวกเพื่อนไปแอบขโมยผลไม้ในสวนยายปราณีจนกระทั่งเหยียบกับดักที่แกวางไว้จนเท้าเป็นแผลติดเชื้อต้องตัดขาทิ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่เคยโทษลูกแต่กลับโทษยายปราณีว่ามีใจคอโหดเยี่ยมส่วนตัวเองไม่เคยมองเห็นความผิดที่ก่อไว้ตัวป้าสำลีเองนั่นแหละเป็นตัวการอีกคนหนึ่งที่ใช้ให้ลูกไปขโมยผลไม้ในสวนยายปราณีแล้วก็นำมาขายพอเกิดเรื่องกับตัวก็โมโหด่าทอยายปราณีต่างๆนานาคนแก่อะไรก็ไม่รู้ใจยักษ์ใจมารผลไม้แค่ไม่กี่ลูกก็หวงพวกเด็กๆมันจะขอกินนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้มีหน้าละพวกลูกหลานไม่เคยกลับมาดูแลมันเป็นอย่างนี้ละพวกเราจำไว้นะอย่าไปคบหาสมาคมกับไอ้ยายคนนี้ป้าสำลีแกก็พูดด้วยเสียงแข็งกร้าวด่าทอยายบ้าเนี่ยฉันว่าสักวันมันต้องตายไม่ดีใจคอโหดเหี้ยมผิดมนุษย์อย่างนี้ถ้า
ถ้าไม่เห็นแก่กฎหมายนะจะลากปืนพ่อไอ้ตาลไปยิงหัวมันทิ้งแล้วไม่น่าจะปล่อยให้อยู่หนักแผ่นดินจริงๆแล้วน้ำมนต์เองอยู่ใกล้ๆบ้านมันเคยได้อะไรขอมันกินบ้างหรือเปล่าล่ะป้าสำลีก็หันมาถามแม่คุณวันดีที่ชื่อวิมลทุกคนก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หันมองหน้ากันแม่ไม่ตอบได้แต่ยิ้มป้าสำลีก็กลับไปตีความเองทั้งหมดคุณวันดีกับแม่นั่งฟังก็ร้อนใจเพราะแต่ละคำย้อนหยาบคายทั้งด่าว่าสาปแช่งยายประณียังก็จะให้ตายวันตายพรุ่งพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็บอกว่าสงสารยายประณีที่ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ทั้งที่เป็นฝ่ายถูกรุกรานเสียหายแต่พอป้องกันตัวเองก็ต้องถูกชาวบ้านด่าอีกพ่อกับแม่ก็สอนคุณวันดีให้ดูยายประณีเป็นตัวอย่างอะไรที่มันมากเกินไปนั้นไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันน้อยเกินไปก็มีแต่เสียหายยายปานีเองก็หวงจนเกินไปส่วนคนที่อยากได้ก็ไม่เคยคำนึงถึงความเสียหายของคนอื่นและผลที่ทั้งสองฝ่ายได้รับก็มีแต่ความสูญเสียเท่านั้นเองหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งในสวนยายปานีนานเป็นเดือนจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังหลับสนิทก็ต้องตกใจตื่นกับเสียงร้องโหยหวนเสียงร้องของใครคนหนึ่งที่ดังในยามวิกาลอย่างนั้นคุณวันดีก็ตกใจตื่นลุกขึ้นนั่งกลัวอยู่บนเตียงแต่พอตั้งสติได้ก็รีบออกไปนอกห้องตั้งใจจะไปหาพ่อกับแม่แต่พอออกมาจากห้องแล้วก็เห็นไฟในบ้านเปิดสว่างสวยเกิดอะไรขึ้นนะแม่ตะกี้เสียงใครอ่ะไม่แน่ใจนะลูกแต่คิดว่าน่าจะเป็นเสียงยายประณีลูกรออยู่ในบ้านก่อนเดี๋ยวพ่อกับแม่จะออกไปดูมันเกิดอะไรขึ้นแม่พูดจบก็หันไปทางพ่อที่กำลังตรวจสอบไฟฉายก่อนจะเอาใส่หัวส่วนคุณวันดีเห็นท่าไม่ดีก็เลยขอตามไปด้วยสวนของบ้านแกกับสวนของยายปานีนั้นติดกันไม่มีรั้วอะไรกั้นเพราะว่ายายปานีไว้เนื้อเชื่อใจคนบ้านนี้ทำให้เดินเข้ามาในสวนของแกได้อย่างสะดวกเสียงแมลงกลางคืนมันร้องกันระงมเลยคืนนั้นเดินมืดด้วยพอเดินมาได้หน่อยก็ได้ยินเสียงร้องครวญครางของใครบางคนตั้งจำก็ได้แม่นว่าเป็นเสียงของยายปานีนั่นเองพ่อก็เร่งเท้าเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ลืมที่จะระมัดระวังตัวเพราะรู้ว่าสวนยายปานีต้องมีกับดักจับหัวขโมยอยู่แน่ๆเดินตามเสียงไปถึงด้านข้างสวนก็เห็นร่างของแกนอนหมอบอยู่กับพื้นขาข้างหนึ่งจมอยู่ในน้ำอีกข้างพาดอยู่บนพื้นแกส่งเสียงร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดพอหันมาเห็นแกก็ขอความช่วยเหลือพ่อกับแม่ก็วิ่งเข้าไปพยุงตัวแกลุกขึ้นแม่ดึงขาที่จมอยู่ในน้ำของแกขึ้นมาแกร้องเสียงหลงเพราะความเจ็บแม้แต่ตัวคุณมันดีเองพอเห็นเท้าของแกก็ต้องเบือนหน้าหนีเท้าของแกเป็นแผลเวอะวะไม่ต่างจากแผลของไอ้ตาลลูกชายป้าสำลีก็พายายปานีส่งโรงพยาบาลแผลแกเปิดกว้างมากแล้วก็ยังมีเลือดไหลตลอดไม่ยอมหยุดทุกคนก็นั่งคอยอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเพื่อรอฟังอาการผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงหมอถึงออกมารายงานอาการของแกหมอบอกว่าแผลของยายปานีเป็นแผลชะกันรอยแก้วที่บาดนั้นลึกมากแล้วก็ยังแช่อยู่ในน้ำนานหลายนาทีถ้าหากแผลติดเชื้อจะยิ่งลำบากเพราะว่าแก่มากแล้วช่วงนี้ต้องให้พักที่โรงพยาบาลไปก่อนเพื่อดูอาการคือนั่นแม่ก็นอนเฝ้าเพียงคนเดียวส่วนคุณวันดีกับพ่อก็กลับบ้านเพราะว่าพรุ่งนี้สองคนก็มีงานที่จะต้องทำตลอดทางกลับบ้านคุณวันดีก็นึกถึงแต่เรื่องของยายปราณีนี่อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมที่แกทำแผลของแกมีสภาพไม่ต่างกับแผลของไอ้ตาลลูกป้าสำลีเลยตอนแรกก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ยายปราณีต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่เรื่องของเวรกรรมนั้นเราไม่สามารถตัดสินได้คนที่ทำต่างหากที่เป็นต้นเหตุรุ่งเช้าคุณวันดีออกไปโรงเรียนพร้อมพ่อระหว่างที่เดินผ่านหน้าร้านป้าสำลีก็ได้เห็นคนอยู่แน่นร้านเหมือนปกติทุกวันแต่ที่ต่างไปจากวันอื่นก็ตรงที่มีผู้คนพูดคุยกันถึงเรื่องของยายปราณีไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะรู้ข่าวอุบัติเหตุของแกเพราะว่าในเมื่อบ้านคุณวันดีเนี่ยเป็นเพียงบ้านเดียวที่เป็นคนนำยายปราณีไปส่งโรงพยาบาลเวลานั้นไม่เห็นมีบ้านไหนออกมาดูเลยอีกทั้งพ่อและแม่รวมทั้งคุณวันดีก็ยังไม่ได้เอาเรื่องยายปราณีไปเล่าให้ใครฟังแต่กลับมีชาวบ้านหลายต่อหลายคนที่รู้เรื่องนี้แล้วโดยเฉพาะป้าสำลีที่คุยขมงโฉงเฉงแถมหัวเราะอย่างสะใจคุณวันดีกับพ่อมองหน้ากันก็รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเป็นฝีมือใครตอนเย็นหลังเลิกเรียนคุณวันดีไปหาแม่ที่โรงพยาบาลแล้วก็รอพ่อที่นั่นเพื่อจะกลับบ้านพร้อมกันวันนี้อาการยายปราณีหนักมากแม่เล่าว่าตอนเช้าแกตื่นขึ้นมาพอมีสติดีก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังพอตกบ่ายอาการก็ไม่ค่อยดีตัวร้อนมีไข้ขึ้นสูงจนหมอและพยาบาลต้องวิ่งวุ่นดูอาการของแกหลายครั้ง
แม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าขณะที่ยายประณีกำลังหลับเพราะได้ยินเสียงหมาเห่าดังแกตื่นขึ้นมาเพราะรู้ว่าต้องเป็นหัวขโมยแอบย่องเข้ามาในสวนตอนนั้นหลังจากเกิดเรื่องขอให้ตาลแล้วแกเอาเศษแก้วออกจากสวนไปทิ้งหมดแล้วเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วตั้งใจว่าจะเอาเงินค่ารักษาไปให้ป้าสำลีในวันรุ่งขึ้นแต่มาเกิดเรื่องเขาเสียก่อนยายปราณีเองยังสงสัยว่าเศษแก้วพวกนั้นมาจากไหนเพราะแกเองก็มั่นใจว่าเอาไปทิ้งหมดแล้วก็เลยวิ่งตามขโมยไปโดยไม่ระวังจนกระทั่งเหยียบเข้าไปเต็มเท้าตอนเย็นพ่อไปถึงที่โรงพยาบาลก็เย็นมากแล้วพ่อบอกว่าเลิกงานแล้วก็กลับเข้าบ้านไปสำรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปปิดบ้านให้ยายปราณีด้วยพ่อหยิบเศษแก้วต้นเหตุออกมาจากถุงกระดาษมันเป็นซากแก้วแตกที่มีรอยคมแหลมมีร่องรอยเลือดยายประณีติดอยู่แต่ที่ทุกคนเห็นแล้วต่างรู้สึกตกใจไม่น้อยไปกว่ากันก็คือลายของแก้วใบนี้ที่เห็นก็รู้ทันทีว่ามาจากร้านของป้าสำลีก็เพราะว่าร้านป้าสำลีเป็นร้านขายของขายอาหารครอบครัวคุณวันดีเป็นลูกค้าที่ชอบแวะไปกินอาหารที่ร้านนั้นและแก้วที่ใส่น้ำให้ลูกค้าของร้านนี้จะเป็นแก้วที่นำมาจากขวดของเครื่องดื่มเกลือแร่ยี่ห้อหนึ่งสามีของป้าสำลีแกเป็นคนขี้เหนียวแกจะเอาขวดเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ลูกค้ากินหมดแล้วเอามาตัดให้กลายเป็นแก้วที่สำคัญที่ก้นแก้วจะมีสีแดงป้ายไว้กันหายหลักฐานสำคัญที่พ่อเจอนั่นก็ทำให้ทุกคนลำบากใจมากไม่น่าเชื่อว่าคนที่บ้านป้าสำลีจะมีนิสัยใจคออำมหิตได้ขนาดนี้ยายปราณีนอนโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันก็ต้องเข้าทำการผ่าตัดเพราะว่าแผลติดเชื้ออาการสาหัสหมอต้องตัดเท้าแกทิ้งทำให้แกกลายเป็นคนพิการในวัยชราหลังจากกลับมาบ้านแม่ของคุณวันดีก็อาสาดูแลยายปราณีเพราะว่าบรรดาลูกหลานน้องแกไม่มีใครรับไปอยู่ด้วยสักคนสุดท้ายภาระต่างๆก็มาตกที่บ้านคุณวันดียายปราณีมีชีวิตด้วยความทุกข์ระทมใจอยู่เกือบปีก็จากไปอย่างสงบทั้งที่ไม่ได้ป่วยไข้อะไรการจากไปของแกสร้างความสงสัยให้ทั้งคุณวันดีแล้วก็พ่อแม่มากแม่บอกคุณวันดีว่ายายประณีหมดเวรแล้วก็เลยจากไปอย่างสงบแล้วแม่ก็ยังบอกให้คุณวันดีลบเรื่องอุบัติเหตุคืนนั้นไปพร้อมกับการจากไปของยายประณีเพราะว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนอกจากความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ความแค้นที่จะตกไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วแต่ว่าเรื่องของครอบครัวป้าสำลีซึ่งมีอันเป็นไปต่างๆนานานี่ยังอยู่ในความทรงจำตลอดไอ้ตาลลูกชายต้องติดคุกข้อหาลักทรัพย์แล้วก็ยิงคนตายสามีของแกก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนขาขาดตัวแกเองก็ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงสามีพิการแล้วก็ต้องใช้เงินสู้คดีให้ลูกชายสิ่งที่เกิดขึ้นชี้ชัดให้เห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเวรตามกรรมจริงๆครับทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเวรกรรมที่ทำกับพ่อกับแม่วันไหนที่คุณสมควรเอาอาหารไปถวายหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อก็มักจะตั้งคำถามเสมอว่าพระที่บ้านน่ะฉันหรือยังแรกๆเนี่ยคุณสมควรก็งงไม่รู้ว่าหลวงพ่อหมายถึงอะไรจะว่าเป็นพระบนหิ้งบูชาก็ไม่ได้เกี่ยวกันกว่าจะนึกออกก็ต้องเคาะสมองนานพอสมควรว่าหลวงพ่อท่านหมายถึงพ่อกับแม่ท่านบอกว่าพ่อกับแม่น่ะมีความสำคัญมากยิ่งกว่าอะไรในโลกการจะนำอะไรไปถวายพระให้คิดซะก่อนว่าพระที่บ้านหรือว่าพ่อแม่นี่ท่านได้รับประทานหรือยังเพราะฉะนั้นการทำอะไรให้กับพ่อกับแม่ในทางดีนี่จะได้รับกุศลอย่างแรงเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนื่องจากกุศลบารมีของพ่อแม่ช่วยคุ้มครองป้องกันตัวคุณสมควรเองตอนที่เป็นหนุ่มก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลพ่อแม่เท่าไหร่นักเพราะว่าอยู่ห่างกันปีหนึ่งก็จะไปหาท่านสักครั้งพ่อแม่เวลาเจอหน้าลูกนี่จะแสดงความรักความเอ็นดูจนออกนอกหน้าเลยทีเดียวพอรถประจำทางจอดหน้าบ้านท่านก็จะรีบลงมาดูตาก็มองไปที่รถว่าลูกจะกลับมาพร้อมกับรถคันนี้หรือเปล่าถ้ายังไม่มาท่านก็จะนั่งหน้าละห้อยด้วยความผิดหวังพอมีรถคันใหม่วิ่งมาแค่ได้ยินเสียงรถก็ทั้งสองคนน่ะรีบชะเง้อชะแง้มองพอเห็นลูกกลับมาท่านก็ทำอะไรไม่ถูกคุณสมควรเองก็ไม่กล้ามองหน้าแม่เท่าไหร่เพราะว่าแม่เป็นคนบ่อน้ำตาตื้นร้องไห้โฮทุกครั้งที่เจอหน้าลูกท่านคงจะดีใจจนเหลือจะอดกลั้นจะว่าที่ท่านร้องไห้ปล่อยโฮเป็นการแสดงความเสียใจก็ไม่ใช่ความจริงแล้วท่านดีใจ
ทีนี้คุณสมควรนี่เห็นน้ำตาแม่ไม่ได้จะร้องไห้ตามทุกครั้งต้องเปลืองน้ำล้างหน้าเป็นขันสองขันทีเดียวที่สำคัญสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่คุณสมควรจะซื้อไปฝากพ่อกับแม่เสมอโดยเฉพาะไอ้เรื่องเสื้อผ้าดีๆแต่พ่อกับแม่จะไม่ยอมใส่เสื้อผ้าใหม่ที่ซื้อไปฝากและจะเอาไปเก็บเข้าตู้ไว้อย่างดีเลยเคยถามว่าทำไมไม่ยอมใส่ก็ได้รับคำตอบว่ากลัวมันเก่าของดีๆนะเก็บเอาไว้ใส่เวลามีงานในหมู่บ้านไม่ว่ากี่ชุดที่ซื้อให้แม่กับพ่อก็เก็บไว้อย่างนั้นน่ะนานๆถึงจะเอาออกมาใส่สักทีขนมและของขบเคี้ยวแปลกๆที่ซื้อไปฝากแม้แต่ไก่ย่างอร่อยๆกลับบ้านแต่ละครั้งก็จะมีความสุขมากเพราะว่านอกจากพ่อกับแม่เรายังมีญาติพี่น้องมารวมตัวกันเต็มบ้านของอะไรที่อร่อยในหมู่บ้านเนี่ยพวกเขาก็จะเอามาให้รับประทานกันโดยเฉพาะเป็ดไก่จะเอามาต้มยำทำแกงกันคนละหม้อเชียวล่ะตั้งวงรับประทานด้วยกันคุยกันตามประสาพี่ๆน้องๆพ่อกับแม่ท่านก็จะนั่งอมยิ้มอย่างเดียวมองหน้าลูกคนนั้นทีคนนี้ทีพอเห็นลูกมีความสามัคคีกันท่านก็จะมีความสุขมากอาหารมื้อนั้นก็จะเป็นมื้ออร่อยที่สุดของพ่อและแม่พอใกล้กำหนดวันกลับท่านก็จะมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยทั้งในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ท่านก็มักจะทำพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับคุณสมควรทุกครั้งเล่นเอาได้มงคลนี่เต็มแขนสองข้างเลยเชียวแต่แทนที่คุณสมควรจะอายที่มีได้เต็มสองแขนกลับมีความภูมิใจแล้วกว่าที่จะเอาออกจากแขนก็เป็นเวลาหลายอาทิตย์แต่บางทีจนได้ดำเลยเสร็จแล้วก็จะเก็บได้มงคลเหล่านั้นไว้บนหิ้งบูชาการกระทำของคุณสมควรที่มีต่อพ่อกับแม่นะแม้ว่าจะไม่มากแต่แกก็ได้บารมีและกุศลช่วยค้ำจุนสนับสนุนให้มีชีวิตที่ดีเสมอมาจะทำการสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่จะแต่งงานตอนนั้นก็เหมือนกันสิ่งที่คิดหนักที่สุดก็คือผู้หญิงที่จะมาเป็นสะใภ้เนี่ยจะต้องเข้ากับพ่อกับแม่ของแกได้รักตัวแกแค่ไหนก็ต้องรักแม่รักพ่อของแกเท่านั้นแหละแล้วข้อที่สองก็คือต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวใจแคบปากไวใจคดอย่างนี้แมวต่อให้สวยปานนางฟ้าคุณสมควรก็ไม่สนใจเพราะว่าคนสวยในความคิดของแกเนี่ยจะต้องสวยด้วยใจแล้วก็กิริยามารยาทแกเลือกของแกอย่างนี้เสร็จแล้วแกก็ได้ตามที่ต้องการคือไม่สวยแต่ใจดีพ่อกับแม่ก็ให้ความรักความเอ็นดูเหมือนกับลูกสาวแท้ๆคุณสมควรก็มีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขจนกระทั่งพ่อแม่ได้จากลาลับดับจากโลกนี้ไปคุณสมควรกับภรรยากับลูกๆก็ไปทำบุญแผ่กุศลไปให้ท่านทั้งสองไม่เคยขาดแกก็ได้รับคำกล่าวยกย่องจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่าเป็นลูกกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ทำอะไรก็มีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นและคงเป็นเพราะกุศลกรรมที่ทำกับพ่อแม่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ทำให้ชีวิตแกดีขึ้นลูกๆ ก็เป็นคนดีเรียนเก่งจบแล้วก็ทำงานได้ดีกันทุกคนที่นี่มีครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับคุณสมควรในกรุงเทพแหละนะเป็นครอบครัวคนจีนก่อนนี้พวกเขามีเขียงหมูในตลาดสดแล้วก็ขายดีมากมีเงินทองใช้จ่ายอย่างสบายใส่สร้อยในเส้นเบ้อแล้วคุยเสียงดังตามประสาแม่ค้ามีเงินต่อมาเขียงหมูก็ได้ยกให้ลูกสาวสานงานต่อส่วนตัวเองก็ไปเปิดร้านขายก๋วยจั๊บปรุงเองขายเองเสร็จแรกๆก็ขายดีนานไปแขกก็เข้าร้านน้อยลงทุกวันจนกระทั่งต้องปิดร้านหันไปหาอาชีพอื่นบ้านที่เคยมีตอนทำเขียงหมูก็ต้องขายเอาเงินมาทำทุนทีนี้พูดถึงคนที่เป็นลูกสาวที่ทำเขียงหมูต่อแล้วก็ขายไม่ดีจนสุดท้ายต้องขายให้คนอื่นไปเนี่ยก็หันไปขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นก็ขายไม่ดีก็ต้องแบมือขอเงินแม่อยู่ตลอดวันไหนที่แม่ไม่มีให้แกก็จะด่าขึ้นมึงขึ้นกูมีลูกกี่คนต่อกี่คนก็เอามาให้แม่เลี้ยงเงินทองก็ไม่เคยให้แถมแม่กับลูกก็ด่าทอกันเป็นประจำด้วยภาษาต่ำหยาบๆจนคนข้างบ้านก็ทนฟังไม่ได้เพราะมันหยาบคายเกินกว่าที่จะรับได้ยิ่งตอนที่ลูกสาวเปลี่ยนผัวใหม่เป็นคนที่สี่นี่คนเป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกด้วยกันทั้งนั้นแหละกลัวจะไปคว้าเอาคนไม่ดีมาทำผัวอีกเนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละคนนี่สักเต็มตัวงานก็ไม่มีทำคอยเกาะเมียกินไปวันๆแม่ก็เลยเรียกมานั่งคุยกันลูกสาวมันแหวะใส่แม่กูจะทำอะไรเรื่องกูจะมีผัวกี่คนหนักหัวใครตัวก็ตัวกู
แกเองมีผัวมากี่คนแล้วทำตัวไม่ดีให้ลูกเห็นจะให้กูดีได้ยังไงในเมื่อแม่ไม่ดีชอบไปหาผู้ชายทุยทำตัวเองให้ดีก่อนเถอะค่อยมาสอนนี่เสียงลูกสาวนะลูกสาวขึ้นเสียงกูมึงมึงด่าแบบทาสาเสียเทเสียยายแม่ก็สวนกลับกูเป็นแม่มึงนะมึงทำตัวเร็วๆอย่างนี้มึงจะไม่ให้กูสอนเลยเหรอถ้ามึงไม่ให้กูบอกกูสอนมึงย้ายออกจากบ้านกูไปเลยทุกวันนี้ค่าเช่ามึงก็ไม่เคยให้กูสักบาทเดียวมีแต่กูจ่ายทุกเดือนเงินไม่มีกูก็ไปกู้ยืมคนอื่นเข้ามาจ่ายมึงอะโตจนมีลูกกี่คนต่อกี่คนแล้วมึงคิดบ้างไหมเลวกูน่ะแช่งมึงนะมึงจะทำอะไรให้มึงชิบหายอ๋อตั้งแต่เกิดมาก็เคยเห็นแม่น่ะเปลี่ยนผัวไม่รู้กี่คนต่อกี่คนไม่รู้จะเรียกใครว่าพ่อแล้วหนอยย้อนกูเหรอให้ลูกเนรคุณสารพัดเลวชีวิตมึงอะไม่มีความเจริญหรอกเรื่องโกมึงอย่ามายุ่งด่ากันไปด่ากันมาเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นประจำสำหรับครอบครัวนี้ลูกด่าแม่แม่ด่าลูกจนคนแถวนั้นเขาชาชินกันแล้วจะว่าพวกเขาไม่เคยเข้าวัดฟังพระเทศก็เปล่าคนเป็นแม่นี่วันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาก็ไปทำบุญเป็นประจำพระก็เทศโปรดทุกอย่างแล้วที่สำคัญพอออกจากวัดนี่เข้าบ่อนการพนันคนที่เป็นลูกสาวก็ต่างจากแม่ตรงที่ไม่ยอมเข้าวัดไม่ยอมฟังพระเพราะว่าแกบอกว่าแกรู้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำดีเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องกรรมแถมยังกล่าวหาว่าพระซะอีกหาว่าวันๆไม่ทำอะไรมีแต่กินกับนอนพวกที่บวชเป็นพระเนี่ยเป็นพวกขี้เกียจว่าไปโน่นไม่ยอมทำบุญแล้วแถมยังมาด่าซ้ำอีกหลายปีต่อมาแม่เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุรถบรรทุกมันพุ่งเข้าชนขณะที่เดินข้ามถนนตายคาที่เลยทีนี้คนที่เป็นลูกสาวก็ต้องรับภาระแทนคือต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเองเลี้ยงลูกเองก็ยิ่งทำให้หงุดหงิดอึดอัดเมื่อไม่มีทางระบายก็หันมาด่าผัวด่าลูกแทนกระทั่งต่อมาบ้านที่เช่าอยู่เจ้าของก็มาเอาคืนเนื่องจากไม่ยอมจ่ายค่าเช่ามาเป็นปีแถมยังพูดจาไม่เข้าหูอีกต่างหากชีวิตระหกระเหินตกต่ำไปเรื่อยๆจากทาวน์เฮาส์ก็กลายเป็นสลัมไม้ผุๆพวกลูกๆก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือก็หันไปมั่วยาเสพติดบางก็มีลูกมีผัวคนแถวนั้นน่ะแล้วเมื่อชีวิตมันถึงที่สุดก็หันหน้าเข้าหาวัดคือไปหาหมอดูหมอดูพูดออกมาเหมือนตาเห็นว่าที่ชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นก็เพราะว่าสร้างบาปกรรมกับแม่ไว้เหลือเกินยากที่จะช่วยเหลือได้ต้องรับกรรมต่อไปจนพอจะตายจากโลกทุกวันนี้ลูกๆ ก็ไม่มีใครอยู่ด้วยต่างหนีหน้าไปหากินบนเส้นทางแห่งความชั่วทั้งขายยาบ้าค้าของเถื่อนแล้วในที่สุดก็ต้องเข้าไปนอนในคุกทุกอย่างในชีวิตมันแหลกสลายไปหมดพระท่านว่าการทำให้พ่อแม่น้ำตาตกเพียงครั้งเดียวนี่จะมีเวรมีกรรมติดตัวไปตลอดชีวิตทำการทำงานสิ่งใดก็ไม่มีความเจริญเพราะคำของท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะท่านทั้งหลายควรจะเก็บเรื่องนี้ไปคิดนะครับพ่อแม่นั้นควรจะเทิดทูนไว้บนหัวไม่ใช่จะเอามาย่ำยีด้วยวาจาแล้วก็การกระทำใดๆทั้งสิ้นครับนี่เป็นเรื่องของคนเนรคุณคนหนึ่งซึ่งรับกรรมไปแล้วครับ